แบบใหม่แบบสับฟิล์มผู้ไม่เคยช็อตไม่ฟิล์มจับไม่อวยพรปอยโอ๊กในงานเลี้ยงสลาโสดเป็นงานเลี้ยงสลาโสดที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นสําหรับคู่ของสาวปอยตรีชดาและหวานใจสุดหล่อหนุ่มโอ๊กพัควาที่ได้จัดงานฉลองก่อนวิวาไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์66เป็นอีกหนึ่งคนสร้างเสียงหอรเระให้กับงานก็คงจะเป็นสาวฟิล์มธัญรัตน์มิสติฟฟานี่ปี2017 เจ้าของตำนานดังกับวลีที่เธอชอบพูดว่าดังนั้นจะมาเป็นเธอเหมือนกันไม่ได้ฟิลมีบ้านฟิมีรถฟิมีมงกุฎยังได้เดินทางมาเริ่มงานเลี้ยงสลาโสดของสาวปอยด้วยซึ่งฟิมยัาได้จับไมอ่อวยพรวันเกิดปลอยโอก๊กพร้อมเผยว่าดีใจมากฟิมเป็นรุ่นน้อง ตอนเจอปอยครั้งแรกเราเป็นเด็กโปโลผมสัน้นแต่เขาคือหลุยวิตตองทั้งตัวคือเราอยู่คนละระดับกับเขาเลยแต่แล้ววันหนึ่งเรามาเป็นมิสควีนเหมือนเขาอะคือมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เราทำได้หลายๆโมเมนต์ได้คุยได้แชร์กันปอยเป็นคนที่น่ารักมากดังนั้นจะมาเป็นตรีชดาเหมือนกันไม่ได้ปอยมีบ้านปอยมีรถปอยมีมงกุฎและปลอยมีสามีค่ะเจอประโยช์ทิ้งท้ายของสาวฟิล์มเข้าไปก็ทำออเอาเ,เพื่อนที่มาร่วมงาน ต่างาพากันเฮกันสนานเลยทีเดียวค่ะต้องบอกเลยว่าสาวฟิล์มนั้นเป็นตำนานจริงๆจนทำเอาชาวเน็ตต่างแห่แชร์คลิปนี้กันสนานโซเชียลกันเลยทีเดียว